Samsung ประเทศไทยเปิดตัว Galaxy A42 5G ครับซึ่งครั้งนี้เองเขาเน้นเรื่องของ5G และสเปคที่หลากหลายครับแน่นอนครับความเร็ว 5G เนี่ยมันดาวน์โหลดอัปโหลดเร็วอยู่แล้วจากที่เขาทดสอบบนเวทีนะครับก็คือเร็วสูงสุดได้ที่ประมาณ 1,000 เมกะบิตเปอร์เซกหรือ1กิกนั่นแหละจากที่ผมดูจากผลทดสอบจริงๆนะครับของคนใช้งานทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าประมาณ500เมกก็ถือว่าเร็วมากๆในส่วนของการใช้งานปัจจุบันแล้วนะครับดาวน์โหลดสิ่งต่างๆรวดเร็วแน่นอนแหละไม่จำเป็นต้องพึ่ง Wi-Fi ก็ได้ทีนี้นะครับสเปคภาพรวมเนี่ยเขามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ 6.6 นิ้วครับ Infinity U Display จอหยดน้ำเป็นแบบ Super AMOLED สแกนนิ้วที่ใต้หน้าจอด้วยนะครับแรม 8GB รอม 128GB ครับกล้องหลัง4ตัวสูงสุด48ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับ20ล้านพิกเซล1ตัวครับและ CPU chipset Qualcomm Snapdragon 750G นั่นเองซึ่งความเร็วนะครับเคลมมาว่าเร็วกว่าตัวของ Snapdragon 765G ที่ดูเหมือนว่าเป็นซีรีส์รุ่นพี่นะครับแต่ผลทดสอบของ Geekbench 5เนี่ยออกมานะครับมันติดคอเนี่ยได้ถึง 1,949 ครับซึ่งก็แน่นอนละเร็วกว่าตัวของ 765G นิดหนึ่งนะฮะในส่วนของ AnTuTu Benchmark Version 8นะครับก็ได้สูงกว่าครับคือประมาณ 330,000 นะครับส่วนตัวของ Snapdragon 765G เนี่ยประมาณ 310,000 ปลายๆนั่นเองใครที่ไม่รู้ G ย่อจากอะไรนะครับย่อจากเกมนะครับแบตเตอรี่ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมระบบชาร์จไว 15 วัตต์แถมให้ในกล่องนะครับดูวิดีโอได้สูงสุดที่27ชั่วโมงเลยและหน้าจอที่ให้มาระดับ 6.6 นิ้ว Super AMOLED มีการเร่งความสว่างได้สูงสุดนะครับถึง600นิตเลย Infinity U Display ตัวนี้นะครับสแกนนิ้วในหน้าจอได้ด้วยว้าวสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆนะฮะที่ Samsung ไม่ยอมบอกบนเวทีนะแต่เราเห็นกันตรงนี้ฮะนั่นก็คือหน้าจอโอเคครับผมดูตัวจริงแล้วสวยงามนะครับสีสันสดใสดีแต่คุณมันเป็นหน้าจอ SD Plus ว่ะราคานี้ให้ SD Plus มานะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วกันน้องที่เรารู้สึกว่าทำไมนะฮะแต่อย่างไรก็ดีครับเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเล่นเกมนะ Samsung บอกว่าเล่นเกมลื่นนะครับก็แน่นอนแหละว่าจอมันอาจจะไม่ได้แบบฟูลนะครับดังนั้นเนี่ยการประมวลผลเรื่องเกมเนี่ยผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะเลยถ้ามีรีวิวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูกันอีกทีแล้วกันว่าเกมมันลื่นไหลแค่ไหนนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเซตติ้งปรับอย่างไรนะแต่ Samsung ก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยเล่นเกมได้ดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูในรีวิวเต็มๆของเราแล้วกันถ้ามีนะครับในส่วนเรื่องกล้องนะครับกล้องหลังที่ให้มา4ตัวนะครับสูงสุดที่48ล้านพิกเซลนะครับ48บวก8บวก5บวก5ครับกล้องหลังที่ถ่ายมานะครับในสไตล์ของ Samsung เลยมุมมองกว้างสุดนะครับ123องศาสำหรับเลนส์อัลตร้าไวด์วิดีโอกล้องหลังสูงสุด 4K นะครับมีอัลตร้าสเตเบิลวิดีโอนะครับกันสั่นวิดีโอมาให้ใช้งานนะครับก็คุณภาพก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันเนาะนี่คือภาพถ่ายที่ได้นะครับก็เรียกว่ามาตรฐานของ Samsung แหละภาพถ่ายประมาณนี้นะครับแสงสีสันประมาณนี้ครับส่วนอันนี้วิดีโอนะครับที่จะบันทึกเป็น 4K กล้องหลังนะครับยังไม่ได้เปิดโหมดกันสั่นนะครับส่วนกล้องหน้าที่ให้มานะครับ20ล้านพิกเซล f/2.2 ครับมีซิงเกิลเทสให้ใช้งานครับก็เรียกว่าลูกเล่นต่างๆกันไปนะฮะจะขยับนู่นขยับนี่นะครับเปลี่ยนฟิลเตอร์นะฮะเป็นวนลูปต่างๆเร่งความเร็วก็ว่าไปครับกล้องมาครบ5พิกเซลนะครับความคมชัดประมาณนี้นะส่วนกล้องหลังนะครับจะมีอัลตร้าสเตดี้วิดีโอครับความคมชัดประมาณนี้ความนิ่งประมาณนี้ไม่มีไม้กิมโบลไม่มีการสั่นใดๆเพิ่มเติมนะครับถ่ายมาแบบไหนแบบนั้นเลยก็ใช้ได้นะครับผมว่ามันก็ดูแบบนิ่งดีแล้วก็กล้องหน้านะครับสามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้สวัสดีครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A42 5G นะครับซึ่งเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้นะครับถูกบันทึกด้วยกล้องหน้าไม่มีไมค์นอกอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับมุมมองสุดแขนสุดการผมแล้วประมาณนี้ค่อนข้างโดนครอปมาเหมือนกันนะฮะไฟล์ที่บันทึกได้สูงสุดนะครับที่ระดับ Full HD นะครับสำหรับกล้องหน้านะกล้องหลังสูงสุดนะครับ 4K ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งเซ็นเซอร์เขานะครับกล้องหน้าเนี่ยก็คือ20ล้านพิกเซล f/2.2 นั่นเองครับก็เรียกว่า Samsung Galaxy A42 5G นะครับมาชูจุดเด่นเรื่องของการใช้งาน 5G นั่นแหละทำให้เราไม่จำเป็นต้องซื้อมือถือแพง 2-3 หมื่นบาทนะครับคุณก็สามารถใช้งาน 5G ได้แล้วมีให้เลือก 3 สีครับ Prism.White Prism.Black และ Prism.Gray ครับพูดง่ายๆนะครับสีขาวสีดำสีเทานั่นแหละโดยที่สีดำกับสีเทานะครับมันจะเป็นแบ่ง4ชั้น4เลเยอร์ตรงนี้นะครับไล่เฉดสีลงมาแต่สีขาวเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีเดียวหลักๆนั่นเองครับกล้องหลังก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่มุมตามสมัยนิยมนั่นเองUSB-C นะครับช่องหูฟังหลักนะครับไมค์ตัวที่2สำหรับตัดเสียงรบกวนนะครับฟิล์มให้ครบไม่ถูกตัดออกนั่นเองฮะก็ต้องบอกว่าราคาที่เขาเปิดมานะฮะคือ 11,990 บาทครับหรือจะผูกกับโอเปอเรเตอร์นะครับก็มีราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นฮะและแถมฟรีด้วยนะฮะ YouTube Premium นะครับ2เดือนอีกด้วย
ก็เรียกว่าราคาที่เปิดมา 11,990 บาทนะครับจับต้องได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่อยากลอง 5G นะครับและ CPU ชิปเซ็ตที่เป็น 750G จาก Snapdragon ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ Samsung ใส่มาให้ครับสำหรับ Galaxy Phone ครั้งนี้ใครที่สนใจนะครับจะมีลิงก์การสั่งซื้อที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสั่งซื้อก็ได้เลยนะฮะพร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ครับกับ Samsung Galaxy A42 5G ถ้ามีรีวิวเต็มๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อไปวันนี้ไปก่อนนะทุกคนฝาก Subscribe ฝากแชร์ด้วยสวัสดีครับ